จังหวัดจันทบุรีค่ะได้จัดโครงการถนนคำสอนของพ่อเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและความจงรักภักดีผ่านการวาดภาพและเขียนภาพลงบนผนังกำแพงค่ะที่ห้องประชุม4ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการถนนคำสอนของพ่อที่จังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยมาโดยตลอดรวมระยะเวลากว่า65ปีทั้งนี้พระองค์ยังทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสแก่กลุ่มบุคคลและประสบนิกรในโอกาสสำคัญสำคัญที่จะสามารถยึดปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศไทยอันเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อกิจการงานด้านต่างๆจังหวัดจันทบุรีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงจัดทำโครงการถนนคำสอนของพ่อโดยการให้เยาวชนนิสิตนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์มาแสดงไว้ที่กำแพงทั้งสองด้านของถนนชวนาอุทิศด้านข้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่ปรากฏเพื่อให้เยาวชนและชาวจังหวัดจันทบุรีได้ทราบถึงพระราชดำรัสอันสำคัญที่จะก่อประโยชน์และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของประชาชนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีได้เปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนิสิตและนักศึกษาได้แสดงความสามารถและความจงรักภักดีผ่านการวาดและเขียนภาพลงบนผนังกำแพงจำนวน49ช่องและจังหวัดจันทบุรีจะทำการเปิดถนนคำสอนของพ่ออย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคม2555ต่อจากพิธีงานวันฉัตรมงคลต่อไป